สวัสดีครับผมโบ๊ทโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับพ่อค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคลิปรีวิวเปรียบเทียบสินค้าใบ LED VS ใบซีนอนนะครับเหมือนที่พ่อค้ารับปากไว้นะครับว่าจะนำตัวที่เป็นราคาเดียวกันมารีวิวเปรียบเทียบให้ดูนะครับจะได้ตัดสินใจถูกนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากจะติดตั้งเนี่ยเพราะหลายคนก็ลังเลนะครับจะเอาใบ LED ดีหรือใบซีนอนดีนะครับตัวไหนมันแพงกว่ากันพ่อค้าจริงๆแล้วมันก็จะมีตัวที่อยู่ในเกณฑ์ราคาเดียวกันนะครับทีนี้วันที่เอาตัวที่เอามารีวิวในวันนี้นะครับผมจะเป็นตัวด้านขวานะครับจะเป็นใบซีนอนนะครับตัวนี้เป็น NHK นะครับเป็นอินเตอร์แบนด์เลยนะครับเป็น NHK นะครับ NHK ตัวนี้นะเป็นรุ่นฟิชเชอริงกับตัว Dark Series นะครับผมคือเป็น NHK ตัวใหม่นะครับต้องบอกก่อนเป็น NHK ตัวใหม่คือหลายคนถ้าเกิดติดตามพ่อค้ามานานๆเนี่ยจะรู้อยู่ว่าพ่อค้าเคยขายโปรเจคเตอร์อยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อรุ่นว่า Dark Series นะครับเป็นโครงสีน้ำตาลไหม้นะครับผมตัวนั้นแสงดีมากๆนะครับผมแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยเขาขายไม่สามารถขายได้แล้วนะครับเพราะว่าลิขสิทธิ์เลนส์ตัวนี้เขาได้ขายต่อกับ NHK นะเขาต้องผลิตส่งให้ NHK ตัวเลนส์ตัวนี้นะครับผมจะเขาจะซื้อขายกันนานเท่าไหร่พ่อค้าไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้ลิขสิทธิ์จะขึ้นอยู่กับ NHK นะครับ NHK ซื้อเลนส์ตัวนั้นมานะครับ NHK มองว่าเอ้ยเลนส์ตัวนี้มันดีมันสว่างนะครับก็ซื้อลิขสิทธิ์เลนส์ตัวนั้นมานะครับทาง OEM นะครับที่ผลิตตัว Dark Series นะครับก็จะไม่สามารถขายได้นะครับพอทางร้านสั่งของไปเขาบอกว่าขายไม่ได้แล้วนะครับ NHK ซื้อลิขสิทธิ์เลนส์ไปแล้วนะทางร้านก็ทักหา NHK ว่าเป็นตัวไหนหรือที่ซื้อลิขสิทธิ์ของ Dark Series มานะครับ NHK ก็ส่งตัวนี้มาให้ทางร้านนะครับผมทางร้านเทียบแสงเทสแสงแล้วก็โอเคนะครับน่าจะดีกว่าตอนที่อยู่กับ Dark Series ด้วยนะครับเพราะว่าระบบต่างๆของตัวโปรเจคเตอร์ NHK เนี่ยจะทำได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วพอมาบวกกับตัวเลนส์นะครับที่เป็นเลนส์ของ Dark Series ที่มันค่อนข้างคลีนค่อนข้างเคลียร์มากๆเนี่ยมันก็เลยทำแสงได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็บวกกับในชุดของเขานะครับผมที่เขาจัดมาเนี่ยเขาจะให้หลอดเป็น NHK นะครับเป็นซูเปอร์ชาร์จนะครับผมตัวคาร์บอนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกล่องคาร์บอนนะครับเป็นตัวพรีเมียมสดของ NHK นะครับหลายคนนะครับอาจจะเคยเห็นตัวหลอด NHK นะที่เป็นกล่องดำหรือกล่องเหลืองนะครับตัวนั้นจะเป็นตัวธรรมดาของ NHK นะครับส่วนนี้จะเป็นตัวพรีเมียมเลยนะครับตัวดีสุดของ NHK เลยนะครับจะเป็นกล่องคาร์บอนก็ต้องแยกกันด้วยนะครับผมในชุดนะครับจะมีไปให้ครบเลยเลนส์2ตัวหลอด2หลอดนะครับแล้วก็บลาดนะครับในชุดก็จะเป็นของ NHK นะครับนี่เพราะความเป็นอินเตอร์แบนด์นะครับของเขาเนี่ยก็เลยเป็นของเขามาทั้งชุดเลยนะครับผมเป็น NHK แต่ว่าตัวบลาดนะครับที่พ่อค้านำมารีวิววันนี้นะครับเป็น NHK N5 นะครับแต่ว่าพ่อค้าจะแจ้งตรงนี้ก่อนนะครับในชุดถ้าลูกค้าซื้อนะครับผมทางร้านจะจัดบลาดให้ตามสเปครถนะครับถ้าเป็น NHK N5 เนี่ยพ่อค้าจะแนะนำกับรถปิกอัพนะครับผมหรือรถตู้หรือพวกรถSUV นะครับรถที่เป็นรถใหญ่ๆนะครับแบตเตอรี่ลูกใหญ่ๆจะใช้ NHK N5 นะครับแต่ถ้าลงมาเป็นรถเก๋งนะครับเป็นรถเก๋งที่เป็นเก๋งใหญ่นะครับพ่อค้าก็จะนำเป็น NHK G3 นะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกรถ Eco Car พ่อค้าจะแนะนำเป็น NHK N3 นะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวประหลาดเนี่ยจริงๆราคามันก็จะต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ในชุดโปรโมชั่นทั้งหมดเลยนะครับทำไมถึงไม่ให้ N5 ไปกับรถ Eco Car ให้ไม่ได้นะครับผมถามว่าให้ได้ไหมได้ถ้าลูกค้าต้องการนะบอกเลย N5 มันสว่างกว่าแน่นอนจัดให้ได้นะครับแต่ถ้าแบตหมดมาโทษพ่อค้าไม่ได้นะครับผมเพราะว่า Eco Car นะแบตเตอรี่เล็กระบบการชาร์จไฟช้ากว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดสเปคไปตามนั้นนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะบอกเอ้า N5 มัน55วัตต์หลอดเดิมติดรถก็55วัตต์อย่าลืมนะครับหลอดฮาโลเจนติดรถเนี่ยมันจะเป็นหลอดใช้ก๊าซฮาโลเจนและใช้การเผาไหม้นะครับใช้ไฟ12โวลต์นะครับเข้าไปเผาไส้หลอดนะครับ12โวลต์55วัตต์เข้าไปเผาไส้หลอดคือค่อยๆเผาไปเรื่อยๆให้มันร้อนขึ้นและสว่างขึ้นของมันเรื่อยๆนะครับทีนี้มันการกินไฟของมันก็สม่ำเสมอของมันแค่นั้นนะครับแต่ตัวซีนอนนะครับต้องเข้าใจว่าบัลลาดนะครับตอนที่เราเปิดปุ๊บนะกว่าบัลลาดจะจุดหลอดติดช่วงนั้นกินไฟเยอะมากๆมากกว่าไดสตาร์ทรถยนต์ซะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นพอมันกินไฟไปเยอะขนาดนั้นเนี่ยแบตปิ่มๆจะหมดนะครับแล้วก็มากินอยู่ที่55วัตต์เท่ากับหลอดเดิมเนี่ยมันจะชาร์จไม่ทันนะครับหรือถึงชาร์จทันแบตก็จะอ่อนลงเรื่อยๆทุกครั้งที่เราเปิดไฟหน้านะครับเพราะฉะนั้นพ่อค้าก็จะจัดให้ตามสเปครถนะครับผมถ้าเรากินไฟไปจนเกือบหมดแต่ว่าแบตเตอรี่นะครับเหลือไฟอยู่นิดหน่อยนะแต่ว่าบัลลาดกินไฟอยู่ที่35วัตต์นะครับแต่แบตเตอรี่ชาร์จไฟได้ทีละ60วัตต์สมมุตินะครับมันก็ยังเหลือค่อยๆชาร์จเพิ่มขึ้นมาทีละ25วัตต์เพราะฉะนั้นต้องดูสเปครถนะครับพ่อค้าจะจัดให้ไปครบชุดตามสเปครถนะครับผมทีนี้
ได้อะไรอีกนะครับได้ฝาครอบนะครับฝาครอบวงแหวน SMD 3สเต็ปนะเป็น Daylight Daytime และไฟเลี้ยวในตัวนะครับครบไปอยู่ในชุดเลยนะครับแล้วก็พวกชุดอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆสายคอนเนคเตอร์มีให้ครบเลยไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเลยสามารถนำไปติดตั้งได้เลยนะครับตรงนี้พ่อค้าบอกก่อนแจ้งตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าหลายคนอาจจะไปเจอถูกกว่าของพ่อค้านิดหน่อยแล้วซื้อมาแล้วเสร็จแล้วขอไม่ครบอุปกรณ์ไม่ครบต้องมาซื้อนู่นซื้อนี่เพิ่มไปมาแพงกว่าร้านพ่อค้ามีลูกค้าหลายคนโดนมาแล้วนะครับบางทีอ่ะบางร้านบอกว่าครบชุดคืออะไรบางทีเขาจัดมาให้เราเนี่ยใช้งานได้เลยนะมีโปรเจคเตอร์ตัวเปล่าๆนะครับมีหลอดมีบัลลัดใช้งานได้เลยนะครับแต่สายไฟเราต้องไปตัดต่อไปแปลงเอาเองเพราะเขาไม่มีสายคอนเนคเตอร์ตรงรุ่นไปให้ทางร้านมีไปให้นะครับผมก็เลยไม่ต้องตัดต่อสายไฟที่รถนะครับบางครั้งนะครับแต่บางครั้งรถบางรุ่นก็อาจจะต้องตัดต่อแต่พ่อค้าจะมีสายแปลงอะไรไปให้ครบเลยนะครับแล้วฝาครอบวงแหวนมันเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับผมจริงๆมันไม่มีมันก็ใช้ได้แต่ว่าคำว่าใช้ได้ของมันนะครับโปรเจคเตอร์พวกนี้นะครับมันจะเปิดโล่งเห็นไหมครับมันจะมีแสงเล็ดลอดออกมาตามรูพวกนี้ตามโครงตรงนี้นะครับแสงตัวนี้จะไปส่องเข้าที่จานฉายแล้วก็แยงตาอยู่ดีนะครับโปรเจคเตอร์ข้อดีของมันคือไม่แยงตาแต่ต้องใส่ฝาครอบนะครับจะเป็นฝาครอบชนิดที่ไม่มีวงแหวนก็ได้นะครับแต่ว่าคือในชุดตัวนี้พ่อค้าจัดให้เป็นฝาครอบที่มีวงแหวนและเป็นวงแหวน3สเต็ป Daylight Daytime ไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะครับวงแหวนก็ราคาสูงแล้วนะครับผมจัดไปให้ครบในชุดเลยนะครับอยู่ที่ราคาเต็มนะครับอยู่ที่ 19,900 บาทแต่โปรโมชั่นตอนนี้นะครับโปรโมชั่นโควิด19นะครับบวกกับโปรโมชั่นล็อกดาวน์ราคาอยู่ที่ 12,900 บาทเท่ากันทั้ง2ตัวได้เหมือนกันทั้ง2ตัวนะครับแต่ว่าตัวโปรเจคเตอร์ใบ LED นะครับจะไม่มีหลอดนะครับตัวนี้นะครับเป็นโปรเจคเตอร์จาก CYM Auto นะครับ B11 นะครับ by Japan นะครับตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์ญี่ปุ่นนะครับเป็นสังกัดญี่ปุ่นนะครับเป็นเลเซอร์ชิปนะครับผมตัวเนี้ยจะไม่สามารถมองเห็นตัวชิปด้านในได้นะครับน่าจะมองไม่เห็นแหละเนี่ยส่องเข้าไปก็เห็นอยู่เหลืองๆหน่อยๆนะจะเป็นเลเซอร์ชิปนะครับผมเลเซอร์ชิปคืออะไรมันจะต่างจากพวกชิปใบ LED ชิปของหลอด LED อื่นๆทั่วไปนะครับใช้การลักษณะการฉายเหมือนกับเลเซอร์นะเพราะฉะนั้นจะให้แสงที่เข้มคมตัดคัตออฟได้ดีแสงลงถนนดีแสงกว้างนะครับเป็นข้อได้เปรียบของเลเซอร์ชิปเลยนะครับพ่อค้าว่าในอนาคตอ่ะโปรเจคเตอร์จะต้องออกมาเป็นเลเซอร์ชิปทั้งหมดแหละครับแต่เลเซอร์ชิปเนี่ยจะเป็นชิปตัวไหนเท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะครับเลเซอร์ชิปตัวนี้นะครับผมทางนี้เขาบอกมานะครับว่าเป็นชิปออสแลมนะครับผมแต่ทางร้านเนี่ยไม่ชัวร์นะยังไม่เคยรื้อยังไม่อยากรื้อยังไม่มีโปรเจคเตอร์ที่เสียเคมนะครับถ้ามีตัวไหนเสียมาก่อนจะส่งเคมโรงงานพ่อค้าจะรื้อดูชิปก่อนนะครับว่าเป็นชิปอะไรแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะครับแล้วของมันดีๆอยู่พ่อค้าจะไม่ไปรื้อนะครับเพราะราคามันสูงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของอย่างพวกเฮกซ่านะครับผมตัวนั้นเขาจะมีเป็นเทคโนโลยีอีกอย่างคือเป็นคริสตัลชิปนะครับตัวนั้นเนี่ยจะอยู่เป็นชิปคลีนะครับแต่ตัวนี้เป็นชิปออสแลมนะครับเล่นนะครับจะขนาดเท่ากันนะครับ 3.2 นิ้วนะครับตัวฝั่งนี้นะครับจะเป็น Blue HD นะครับส่วนทั้งฝั่ง HDK นะครับจะเป็น HD เลนนะครับจะไม่มีบลูเจือปนสังเกตดูนะครับจะเป็นเลนคลีนๆใสๆเลยครับส่วนฝั่งนี้นะครับจะออกบลูออกสีน้ำเงินนะครับแต่ว่าแสงไฟหน้าจะไม่ได้ออกเป็นสีน้ำเงินนะครับเจ้าตัวฝั่งนี้นะครับ 12,900 บาทนะครับไม่มีหลอดนะครับแล้วมันทำงานยังไงก็จะมีชิปอยู่ในตัวเลยนะครับผมเป็นชิป LED นะครับระบายความร้อนด้วยฮีทซิงค์บวกพัดลมนะครับตัวพัดลมตัวนี้นะครับจะใช้การเป่าและระบายออกที่ด้านข้างนะครับผมด้านหลังตัวโครงตรงนี้นะครับจะต่างกันนะครับส่วนฝาครอบวงแหวนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่มีบัลลาดนะครับแต่ใช้ไดเวอร์ไดเวอร์ตัวนี้จะเป็นบิวอินนะครับบิวอินอยู่ในตัวโปรเจคเตอร์เลยเพราะฉะนั้นการติดตั้งจะง่ายมากๆนะครับไม่ต้องไปหาที่เก็บบัลลังก์บัลลาดอะไรไว้ตรงไหนนะครับมันบิวอินในตัวโปรเจคเตอร์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เจ้าตัวน้ำหนักตัวของตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยจะค่อนข้างมากหน่อยนะครับมากกว่าใบ LED ตัวอื่นนะครับแต่ว่าเปรียบเทียบแล้วนะครับผมพอๆกันกับตัวใบซีนอนนะครับทำไมใบซีนอนถึงหนักกว่าใบ LED นะครับถ้าเป็นใบ LED บางรุ่นเนี่ยที่ไดเวอร์อยู่ข้างนอกเนี่ยน้ำหนักจะเบากว่าใบซีนอนนะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมใบ LED มันถึงต้องหนักกว่าต้องถึงเบากว่าล่ะทั้งที่มันมีทั้งพัดลมทั้งไดเวอร์ไดเวอร์แยกอยู่ข้างนอกก็จริงแต่ด้านในเนี่ยมีพัดลมมีวงจรอะไรต่างๆของมันนะครับมันน่าจะหนักกว่าตัวใบ LED นะครับสามารถใช้วัสดุที่น้ำหนักเบามาทำได้นะครับเพราะว่าความร้อนของตัว LED ต่ำมากๆนะครับแต่ซีนอนนะครับพวกซีนอนโปรเจคเตอร์ที่เป็นคุณภาพสูงนะครับจะใช้วัสดุที่เป็นโลหะ
นะครับเพราะฉะนั้นเลยทำให้น้ำหนักตัวมันค่อนข้างเยอะนะครับทำไมถึงต้องใช้โลหะเพราะว่ามันมีความร้อนนะครับถ้ามันเป็นพลาสติกเนี่ยด้านในนะครับที่เขาพ่นเป็นสีโครเมียมไว้อะไรพวกนี้มันจะมีอาการลอกนะครับหรือว่าไหม้ได้นะครับก็เลยต้องใช้วัสดุที่เป็นโลหะก็เลยทำให้น้ำหนักตัวของมันเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับทีนี้ข้อดีข้อเสียนะครับการติดตั้งนะครับผมไบซีนอนนะครับกับไบ LED เป็น2ตัวนี้ปุ๊บนะครับเห็นไหมครับการติดตั้งจะเหมือนกันเลยนะครับถ้ารถที่เป็นหลอดคั่ว H4 เนี่ยสามารถติดตั้งได้เลยโดยที่ไม่ต้องแปลงไม่ต้องคว้านอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรถที่เป็นหลอดไฟคั่วอื่นนะครับสังเกตว่าตูดมันจะค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่ขนาดไหนใหญ่พอที่จะใส่ H4 ได้แต่ว่าไม่พอที่จะไปใส่กับพวกหลอดที่เป็น H1 HB3 HB4 H11 H7 ใส่ไม่ได้นะครับผมต้องคว้านรูทั้งคู่นะครับติดตั้งกับรถที่เป็นจานฉายนะครับแต่กรณีที่นำไปติดตั้งกับรถที่เป็นโปรเจคเตอร์อยู่แล้วนะครับทั้ง2ตัวนะครับมีรูสำหรับยึดเข้าแทนที่โปรเจคเตอร์เดิมอยู่แล้วนะครับก็สามารถติดตั้งได้เลยนะครับแต่ข้อได้เปรียบอีกอย่างนึงนะครับถ้าเราไปติดตั้งกับรถบางรุ่นที่ตัวจานฉายค่อนข้างตื้นนะครับพอเราติดตั้งเข้าไปแทนตัวโปรเจคเตอร์เดิมตัวนี้มันจะยืดออกมาเยอะเห็นไหมครับแต่ตัวใบ LED นะครับพอเราไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะถอดออกได้นะครับจะทำให้ตัวมันเนี่ยสั้นลงไปเลยนะครับเห็นไหมครับสั้นลงไปค่อนข้างเยอะเลยทำให้ได้เปรียบในการติดตั้งเข้าไปอีกนะครับแล้วก็พอหลังจากติดตั้งเดินสายไฟปุ๊บนะครับตัวซีนอนนะครับผมข้อเสียเลยคือสายไฟจะต้องค่อนข้างพลุงพลังนิดนึงนะครับเราจะต้องเก็บต้องมัดสายให้ดีนะเพราะว่ามันจะเดินออกไปต่อเป็นหลอดนะครับหลอดออกไปเข้าบัลลาดบัลลาดไปเข้าชุดสายนะครับส่วนตัวนี้นะครับออกมาเป็นสายไฟแค่นี้ใส่ปลั๊กคอนเนคเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วก็เสียบได้เลยนะครับสายไฟจะเป็น4เส้น4เส้นตรงนี้ก็คือไฟต่ำ2เส้นไฟสูง2เส้นแค่นั้นเองนะครับโปรเจคเตอร์ทั้ง2ตัวนี้เป็นใบบีมทั้งคู่สามารถทำสูงต่ำได้ในตัวคัตออฟแบบ RHD ทั้งคู่นะครับผมตัวซีนอนนะครับข้อดีคือเราใส่หลอดได้เราเบื่อเราสามารถเลือกเปลี่ยนได้จะเป็นใส่เป็นหลอดซีนอนแบบไหนบางทีอาจจะเป็นวัยรุ่นเฮลๆหน่อยนะครับอยากจะได้ค่าเคสูงๆที่แสงมันออกสีฟ้านะครับหรือค่าเคต่ำๆที่แสงออกเหลืองนะครับหรือใช้แสง 6,000K ที่เป็นแสงขาวสนิทนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนหลอดได้แต่ตัวใบ LED ตัวนี้นะครับฟิกมาแล้วที่ 5,500K 55วัตต์นะครับเอ้าพ่อค้าแล้วอย่างนี้ก็ใส่อีโคคาร์ไม่ได้สิเพราะว่ามันหลาด55วัตต์ NHK ยังใส่อีโคคาร์ไม่ได้เลยไม่ใช่นะครับผม LED มันจะทำงานต่างกันนะครับมันจะไม่ได้กินไฟมากตอนที่เราเปิดหลอดครั้งแรกนะครับมันจะต่างจากซีนอนนะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะใส่อีโคคาร์ได้นะครับฝาครอบวงแหวนได้3สเต็ปเหมือนกันนะครับในชุดทีนี้ข้อดีข้อเสียต่อนะครับเรื่องความร้อนนะครับผมตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบกันแบบ55วัตต์ทั้งคู่เลยนะตัวซีนอนร้อนกว่าแบบเห็นได้ชัดนะครับร้อนน้องๆหลอดฮาโลเจนติดรถเดิมของรถยนต์เลยนะครับที่เป็น55วัตต์เหมือนกันนะครับจะร้อนน้อยกว่าฮาโลเจนนิดหน่อยนะครับไม่มากนะครับแต่ร้อนน้อยกว่าแน่นอนนะครับฮาโลเจนถ้าเราเปิดขึ้นมาประมาณสัก10วิ20วิแล้วเราไปแตะดูเนี่ยซีนอนจะทำความร้อนขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับแล้วมันจะร้อนของมันคงที่เพราะว่าซีนอนนะครับจะไม่ได้ใช้การเผาไส้หลอดไปตลอดเวลาเหมือนฮาโลเจนฮาโลเจนเนี่ยมันจะร้อนขึ้นเรื่อยๆนะเปิดไปสัก1ชั่วโมงนะความร้อนเนี่ยจะต้องนำหน้าซีนอนแน่นอนนะครับอย่าเปรียบเทียบหลอดฮาโลเจนหรือซีนอนเนี่ยเอามาเทียบกันแค่แบบเวลาเปิดหลอดไปประมาณ10วิแล้วไปใช้เครื่องวัดอุณหภูมินะครับถ้าแบบนั้นเนี่ยซีนอนกินขาดเลยนะครับร้อนแบบร้อนก่อนแน่นอนนะครับแต่ถ้าเปิดกันไปยาวๆนะครับตัวฮาโลเจนเนี่ยจะเป็นอุณหภูมิสะสมร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้เจ้าตัวใบ LED มันเป็นชิปนะครับมันจะเป็นหลอดไฟที่ไม่ได้ใช้การเผาไหม้เลยนะครับเป็นชิปให้แสงสว่างเลยเพราะฉะนั้นเรารู้กันอยู่แล้วนะครับ LED ไม่ว่าจะเป็น LED หลอดชนิดไหนนะครับใช้กับไฟบ้านใช้กับไฟรถยนต์อะไรก็แล้วแต่ความร้อนมันจะต่ำที่สุดนะครับแล้วก็ใช้การสตาร์ทหลอดที่เป็นแบบไฟ12โวลต์จ่ายชิปติดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกินไฟเสมอของมันแค่12โวลต์55วัตต์ตลอดเวลานะครับและตัวนี้เป็นแคนบัสด้วยนะครับแต่แคนบัสนะครับเราต้องดูด้วยนะครับแคนบัสที่เป็น55วัตต์นะครับไม่สามารถใส่กับพวกFord Ranger T6 Raptor อะไรพวกนี้ได้นะครับไม่สามารถใส่ได้นะครับใส่กับ Ford Ranger ที่เป็น SLT ลงไปได้นะครับต้องดูให้ดีนะครับเป็นแคนบัสก็จริงแต่แคนบัสวัดไม่พอที่จะไปเจอกับรถรุ่นนั้นๆ นะครับใส่กับพวก Benz BM ตัวปีลึกๆหน่อยนะครับตั้งแต่ประมาณสัก2016ลงไปได้นะครับแต่ถ้าเป็นจาก2016ขึ้นมาเนี่ยก็แนะนำไปที่ B10 เหมือนกันนะครับ63วัตต์อ่ะ
ทีนี้เนี่ย2ตัวนี้นะครับมันต่างกันตรงไหนนะครับมันถ้าพูดถึงรูปร่างหน้าตาหลังติดตั้งนะครับมันจะไม่ได้ต่างกันเลยพ่อค้าจะขึ้นสไลด์ให้ดูระหว่างที่พูดไปนะครับเจ้า2ตัวนี้นะครับติดตั้งไปเนี่ยหน้าตามันจะเหมือนกันขึ้นต้นขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกฝาครอบวงแหวนเป็นทรงไหนนะครับแล้วก็ทรงไหนมาใส่ได้กับรถรุ่นไหนนะครับบางรุ่นไม่สามารถที่จะใส่ทรงไหนได้อย่างรถบางรุ่นตาเล็กๆแต่เราจะใส่วงแหวนใหญ่มาเริ่มเลยมันก็ใส่ไม่ได้นะครับต้องดูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะใส่ตัวไหนก็แล้วแต่หน้าตามันจะเหมือนกันนะครับเหมือนที่ขึ้นสไลด์อยู่ตรงนี้เลยนะครับมันไม่ได้ต่างกันที่รูปร่างหน้าตานะครับมันต่างกันที่คุณภาพและความสว่างเป็นหลักเลยนะครับอ่ะทีนี้ถ้ามันต่างกันแบบนั้นนะครับสิ่งที่ลูกค้ารอดูเลยตัวไหนมันสว่างกว่ากันอ่ะเดี๋ยวขอพ่อค้าต่อสายก่อนแป๊บนึงครับผมอ่ะโอเคครับผมก็พอดีไฟเสียงมีปัญหานะครับตรงนี้ทางร้านต้องมาใส่ไฟเสียงนะครับลงไปทีหลังภาพนะครับก็อาจจะภาพกับเสียงไม่ตรงกันนิดนึงนะครับผมตอนนี้นะครับทางร้านได้ต่อสายเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะให้ดูในเรื่องของคัตออฟนะครับดูจากแสงระยะใกล้กันก่อนนะครับก่อนที่เราจะออกไปดูแสงจริงบนถนนกันนะครับแน่นอนทางร้านจะออกไปให้ดูแสงจริงบนถนนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นการเปรียบเทียบกันเรื่องความสว่างชัดๆเลยแต่ตอนนี้เรามาดูแสงระยะใกล้คัตออฟกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นแสงจากตัว NHK นะครับผมตัวฟิชเชอริงกับDark Series นะครับผมก็จะเห็นลักษณะแสงนะครับคัตออฟเป็นแบบ RHD นะครับผมลักษณะแสงเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวท้องแสงนะครับลักษณะเด่นของ NHK เขาเลยนะครับก็คือจะให้ท้องแสงที่แบบเป็นละอองแสงนะครับปล่อยลงนะครับทำให้แสงด้านล่างเนี่ยค่อนข้างดีแม้ท้องแสงจะตื้นก็แล้วแต่นะครับผมท้องแสงอาจจะไม่ได้ลึกมากนะครับเหมือนกับตัวต้นฉบับของ Dark Series เลยนะครับแต่ว่าก็ทำท้องแสงได้ดีนะครับไฟสูงเป็นระบบใบบีมเหมือนกันนะครับผมสังเกตดูนะเนี่ยอันนี้เป็นระยะใกล้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะมองเหมือนว่าไฟสูงมันกระดกนิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวลองไปดูไฟสูงจริงๆบนถนนอีกทีนึงนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแสงประมาณนี้นะครับ NHK ก็ถือว่าทำแสงได้ดีนะครับทีนี้เดี๋ยวลองดูนะครับตัวนี้เป็นใบ LED นะครับผม B11 นะครับจาก CMY Auto CYM Auto นะครับผมใบ Japan นะครับนี่ครับลักษณะแสงนะครับเป็นแบบคัตออฟ RHD เหมือนกันนะครับแต่สังเกตดูนะครับผมว่าจะให้คัตออฟลักษณะเด่นมากๆเลยนะครับเป็นเลดคัตออฟเลยนะครับส่วนเอฟเฟกต์ด้านข้างนะครับเป็นบลูเอฟเฟกต์นะครับแสงกว้างมากๆนะครับด้วยลักษณะพิเศษของเลเซอร์ชิปนะครับอย่างที่พ่อค้าบอกนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีไฟสูงต่ำเหมือนกันนะครับเป็นระบบใบบีมเหมือนกันนะครับก็ทำไฟสูงต่ำได้นะครับผมเนี่ยระยะใกล้เนี่ยเราอาจจะมองเหมือนว่าไฟสูงมันยกนิดเดียวนะครับตัวนี้เดี๋ยวต้องไปดูแสงจริงบนถนนนะครับระยะใกล้จะเป็นประมาณนี้นะครับแสงเนี่ยอาจจะยังดูไม่เป็นระเบียบเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่ได้ใส่ฝาครอบนะครับเหมือนที่พ่อค้าบอกนะโปรเจคเตอร์พอไม่มีฝาครอบปุ๊บมันจะมีแสงที่เล็ดลอดออกมาตามช่องนะครับเพราะฉะนั้นฝาครอบเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับส่วนฝาครอบมีวงแหวนหรือไม่มีเนี่ยมันไปช่วยเรื่องความปลอดภัยนะครับถ้ามีวงแหวนเนี่ยมันก็จะเป็นเดย์ไลท์ให้เราในตอนกลางวันนะครับแล้วก็ป้องกันแสงรบกวนสายตารถที่วิ่งสวนทางเราในตอนกลางคืนนะครับสังเกตดูนะครับบลูเอฟเฟกต์นะครับตรงนี้ที่พ่อค้าชี้นะครับตรงกลางเนี่ยขึ้นเป็นเลดคัตออฟเลยนะครับแสงเข้มสีสวยงามมากๆนะครับเป็น 5,500K 55วัตต์นะครับผมทีนี้พ่อค้าจะเปิดตัวไหนพ่อค้าจำไม่ได้เดี๋ยวดูก่อนนะครับในคลิปอย่างที่พ่อค้าบอกนะครับเปิดตัว NHK ก่อนนะครับแล้วก็จะเปิดแสงใบ LED เนี่ยทับขึ้นมานะครับพ่อค้าจำไม่ได้ว่าตอนถ่ายเนี่ยพูดอะไรไปบ้างนะครับตอนนี้เรามาใส่เสียงเข้าไปทีหลังนะครับพ่อค้าก็ดูภาพแล้วพูดตามไปอาจจะสับสนนิดนึงนะครับผมพ่อค้าจะเปิดใบ LED ทับนี่ครับผมปิดนะครับเปิดใบ LED ทับมาปิดครับเปิดใบ LED ทับนะครับสังเกตดูนะครับว่าแสงเนี่ยจะเข้มขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับใบ LED เนี่ยทำแสงได้ดีกว่าจริงๆนะครับอย่างที่บอกเลยยุคนี้เป็นยุคของ LED คราวนี้เปิด LED ไว้ก่อนนะครับแล้วเปิดตัว NHK ทับนี่นะครับถามว่ามันเข้มขึ้นไหมเข้มขึ้นแน่นอนนะครับเพราะมันเป็นแสงของ2ดวงนะครับแต่ความต่างจะไม่มากเท่าตอนที่เปิดซีนอนก่อนแล้วเปิด LED ทีหลังเห็นไหมครับลักษณะจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับคัตออฟให้เหมือนกันนะครับเป็นแบบ RHD ขึ้นซ้ายลงขวาทั้งคู่นะครับมีระบบไฟสูงต่ำนะครับเป็นระบบโซลีนอยด์คัตออฟเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราออกไปดูแสงจริงๆบนถนนกันครับผมโอเคครับผมเราก็ออกมาอยู่กันที่เก่าเวลาเดิมนะครับวันนี้ก็เหมือนฝนจะไม่ตกนะครับแต่พอตั้งโต๊ะตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วก็ฝนก็ลงเม็ดยุ่มหยิมมาก็รีวิวกันแบบด่วนๆนิดนึงนะครับเรามาดูกันที่ตัวไบซีนอนก่อนเลยนะครับตัว NHK นะครับตัวฟิตเทลลิ่งกับตัว Dark Series นะครับผม
ตัวนี้จะเป็นไบซีนอนนะครับสังเกตดูว่าแสงเนี่ยจะค่อยๆสตาร์ทขึ้นช้าๆนะครับแสงก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวไบซีนอนนะครับนี่ประมาณนี้เลยอันนี้คือแสงติดเต็มที่แล้วนะครับผมอันนี้คือไบซีนอนนะครับแสงประมาณนี้ก็ลองดูถูกใจหรือเปล่านะครับลองดูใบ LED ครับผมตัวนี้เป็นใบ LED นะครับเป็น B11 นะครับผมแสงดูครับคัตออฟตัดไปเป็นเส้นชัดเจนนะครับเหมือนกันตัวคัตออฟนี่จะเหมือนกันนะครับนี่ครับผมขาวเหมือนกันแต่ว่าตัวแสงเนี่ยตัว B11 ค่อนข้างกินเยอะนะครับลองดูครับผมสว่างเยอะนี่ครับนะนี่ครับนี่นะครับไบซีนอนนะครับปิดไบซีนอนนะครับเปิดใบ LED นะครับปิดใบ LED เปิดไบซีนอนนะครับประมาณนี้ตัวนี้เป็นไฟต่ำนะครับผมไฟสูงครับผมต่ำสูงต่ำสูงนะครับทีนี้ลองดูตัวใบ LED นะครับเราเห็นกันในสตูเนี่ยมองว่ามันยกสูงขึ้นนิดเดียวนะครับลองมาดูของจริงนะครับต่ำครับสูงครับต่ำครับสูงครับต่ำครับสูงครับประมาณนี้เลยนะครับแสงลองดูถูกใจตัวไหนโอเคฝนตกแล้วเดี๋ยวยังไงเราไปต่อกันในสตูครับผมโอเคครับผมก็เรียบร้อยนะครับลองดูนะครับแสงเทียบให้ดูกันชัดๆแล้วนะครับบนถนนจริงๆเลยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับแสงถามว่าโดยส่วนตัวพ่อค้าชอบแสงของใบ LED มากเลยนะเพราะว่าแสงมันค่อนข้างที่จะแบบเป็นระเบียบเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นยุคของ LED จริงๆนะครับยุคนี้ LED ค่อนข้างมานะครับอย่างที่พ่อค้าบอกเลยนะครับแล้วก็ภายในไม่ได้นะพอดีว่าออกไปแล้วฝนมันตกนะครับถึงแม้ตอนที่พ่อค้าเอาของออกไปตั้งเนี่ยยังไม่ตกนะครับพอเตรียมของอะไรเสร็จกำลังจะถ่ายปุ๊บฝนตกนะครับก็เลยต้องให้แฟนเอาร่มไปกางให้นะครับเพราะว่าโปรเจคเตอร์พวกนี้นะไม่สามารถโดนน้ำได้นะครับเป็นโปรเจคเตอร์ชนิดที่ติดตั้งในไฟหน้านะครับอยู่ในโคมไฟหน้ามันไม่โดนน้ำอยู่แล้วนะครับผมโอเคทั้ง2ตัวนี้ราคาเท่ากันนะครับในช่วงโปรโมชั่นตอนนี้นะครับอยู่ที่คู่นึงนะครับ12,900 บาทนะครับผมตัวนี้ยังไม่รวมค่าติดตั้งนะครับค่าติดตั้งเนี่ยแล้วแต่รุ่นรถด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมถ้าสนใจสินค้านะครับช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ที่ซ้ายมือล่างของจอนะครับสามารถทักหาโทรหาพ่อค้าได้ทุกช่องทางเลยนะครับแต่บางครั้งโทรมาพ่อค้าไม่ได้รับสายอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งพ่อค้าจะทำงานอยู่นะครับไม่ได้ถือโทรศัพท์นะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยอาจจะใช้ถ่ายคลิปหรือว่ากำลังตัดคลิปอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปกดรับสายเนี่ยทุกอย่างมันต้องเริ่มใหม่หมดเลยนะครับอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับเป็นไปได้แอดไลน์นะครับแอดไลน์ดีที่สุดเลยสะดวกที่สุดเลยนะครับผมมันสามารถที่จะส่งรูปได้ด้วยนะครับเพราะว่าโทรมานะครับขอดูรูปพ่อค้าก็ส่งให้ดูไม่ได้นะครับในระหว่างที่ใช้สายอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้นะครับก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะแต่ถ้าเป็นไลน์เนี่ยมันได้นะครับสามารถที่จะส่งรูปได้ส่งโลเคชั่นได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าลูกค้าอยากให้เป็นการโทรคุยกันจริงๆนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น Messenger หรือ LINE นะพ่อค้าจะไม่สามารถโทรหรือรับสายได้นะครับโทรออกได้นะครับแต่ว่ารับสายไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้โทรนะครับให้ลูกค้าทิ้งเบอร์โทรไว้เลยใน LINE นะครับทักมานะครับแล้วแจ้งหัวเรื่องให้พ่อค้านิดนึงนะครับว่าอยากจะสอบถามเกี่ยวกับไฟโปรเจคเตอร์ติดตั้งในรถรุ่นนั้นรุ่นนี้ปีนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับพ่อค้าจะได้โทรกลับไปถูกนะครับเพราะว่าบางครั้งอาจจะแอดไลน์มาแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรไว้อย่างเดียวตัวเนี้ยพ่อค้าไม่รู้ว่าจะขึ้นต้นยังไงตอนโทรไปนะครับเพราะฉะนั้นทิ้งหัวเรื่องไว้นิดนึงนะครับพ่อค้าจะโทรกลับไปแน่นอนหลังจากที่ว่างนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมพ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ